สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี Identity Week คืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินทองของนักโบราณวัตถุไปเจอว่ามาขายข้าวหลามมีใครอยากจะกินข้าวหลามใหม่ๆของว่าหรือเปล่าข้าวหลามครับข้าวหลามครับหิวบ่ครับเชิญมารับบังข้าวหลามบังใหญ่ๆของอ้ายเป็นคนงามสวัสดีชาวอาณาจักรชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity Week แล้ววันนี้เนี่ยคิวจะมารีวิวตัวละครใหม่พร้อมกับสกินทองนักวัตถุโบราณกับสกินทองไปเจอนั่นเองนะคะทุกคนโอ้สกินคือสวยมากปังมากเป่าขลุ่ยได้ด้วย wow. เปลี่ยนจากบ้องข้าวหลามธรรมดาให้เป็นบ้องหยกนะคะหรูหรามาเห่ากันเลยทีเดียวนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรีวิวสกินเนี่ยขอตัดต่อไปที่ละครสั้นก่อนแล้วกันนะคะ wow. เป็นละครสั้นต้นรับน้องฉี่นะคะทุกคนไปรับชมกันเลย4444ได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยมีเซอร์ใหม่เข้ามาในคฤหาสน์ไปทักทายสักหน่อยดีกว่าสีได้ข่าวว่าห้องก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ตัก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 อันนั้นไงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตื่นสิวอนจะนอนแดดบ้านแดดเมืองไปไหนเนี่ยฮะไอ้ยาสีเลวอ่ะเมื่อกี้มันเสียงอะไรวะว่าตกใจหมกเลยอ่ะสีสีสีอุ้ยสวัสดีจ้าสงสัยเธอจะนอนฝันร้ายนะวันแรกของคฤหาสน์ก็อย่างนี้แหละอ๋อสีสีสวัสดีค่ะยิงลีที่ได้รู้จักนะว่าชื่อฉีซื่อหรืออาเจนจะเรียกว่าฉีก็ได้นะว้าวอุ๊ยสวัสดีเจ้าน้องฉีเราชื่อสีนะอ้าววุ่นวายอะไรกันแต่เช้าคะเนี่ยเสียงดังออกไปข้างนอกเลยนะคะจริงเลยคุณไอ้ก็ได้ยินเอ๊ะนั่นมันใช่เซอร์คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในคฤหาสน์ที่ทุกคนกำลังพูดถึงกันหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อใช่ไอ้ตัวที่โดนเนิร์ฟก่อนเข้าเซิร์ฟจริงตัวนั้นหรือเปล่านะสีสีสีใช่แล้วล่ะน้องฉี่จ้าคนที่กลิ่นเหมือนปลาเค็มตากแห้งที่ยืนตรงหน้าอยู่ตรงนั้นก็คือเกรซนะและคนที่หน้าตาเหมือนแมงมุมขยุ้มหลังคาที่อยู่ข้างๆนั่นชื่ออุ๊ยอ้ายนะลูกอ๋อนั่งคุ้งแก๊กนั่งเองสินะเอ๊ะแต่ว่าทำไมว่าไม่ได้ยินเสียงคุ้งแก๊กเลยอ่ะอ๋อลืมไปเลยอุ๊ยอ้ายเอาไอ้นั่นมาสิเอานี่ไปใส่เดี๋ยวน้องฉี่มันคืออุปกรณ์ช่วยฟังเสียงของพี่เกรซนั่นเองนะจะได้สื่อสารกันได้เป็นยังไงบ้างจ๊ะได้ยินเสียงพี่ไหม wow. อ๋อนั่งไงเสียงพี่เก๊กว่าได้ยินแล้วเสียงพี่เก๊กเนี่ยน่ารักจริงๆเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่เขินนะ หน้าตากับเสียงก็น่ารักดีเนาะเสียดายกลิ่นตัวเหมือนปลาเค็มเหม็นชิบหายเลยนั่งเด็กดีโหลดเข้าแมปมาไปที่เรียบร้อยกับแมปสวนสนุกทานแสงจันทร์โอ้โหหยิบมานี่ก็เจอด่านกว้างเลยนะเนี่ยแต่ว่าอยู่ใกล้เครื่องขนาดนี้ก็ขอเข้าเครื่องก่อนเลยละกันโอเคฮันเตอร์รอบนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรกันนะไม่ว่าฮันเตอร์เนี่ยอีจะเป็นตัวอะไรนะว่าก็ไม่กลัวมั้งหรอใช่ใช่ไหมลูกอุ๊ยแต่ว่าชิบหายแล้วเป็นแม่งูนี่ว่ะเพิ่งเห็นมาเอาลายนี่เนี่ยพับไว้ไปก่อนเลยหนึ่งอย่ามายุ่งกับอ้วนนะเลืออยากดองข้าวหลามฟักหน้าใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้ยองหลบนิดนึงตีไม่ดองอ้วนหรอไอ้ยาไอ้พวกนี้มันเป็นแก๊งทวงหนี้ที่พี่สีเคยเตือนอ้วนไว้นี่ว่ะอะควงบ้องข้าวหลามโจไปหนึ่งอย่ามายุ่งกับอ้วนนะไม่งั้นจะโดนฟักอย่างนี้ไงโหวิ่งติดหลังขนาดนี้ก็ดองโจไปเลยสิคะแล้วก็หันไปย่อยกชิกจ้องแท็กไปอีกหนึ่งเอเอนี่เนี่ยชิคไฮอีฟ้องแม่อีเนี่ยว่ะว่าคอนี้ไปกองดีกว่านะเดี๋ยวขอวิ่งเข้าที่จุกตรงนี้กล่องแล้วกันนะตรงนี้ว่าจำได้ว่ามันมีไม้หนึ่งแผงตรงนี้นี่เลยแล้วเดี๋ยวว่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะเฮ้ยไอ้ยาไอ้ตัวนี้มายังไงโอ้ยโอ้โหว่ามองไม่เห็นเลยอีเดินมาตรงไหนวะไอ้แก๊งทองนี่พวกนี้มันแสบจริงจริงนี่เนี่ยขอสักทีนึงซีแล้วตัวแม่อีคุมตัวนี้แล้วอ่ะเอาควงกระบองเข้าไหมควงกระบองเข้าไหมแล้วก็รีบไปดอยด่วนโอเคโอ้โหเกือบดงตีชิคไฮไอ้ตรงนี้อ้วก็พักไปด้วยเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวกล่องหน้ามาเอาหมามานี่วะอย่ามายุ่งกับว่าอย่ามากักว่าอย่าหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้หมาหยุดเดี๋ยวนี้เลยถ้ายังไม่หยุดไม่ยุ่งกับอ้วนะอ้วจับแดกแม่งเลยนะอ้วจะจับเลือดแดกจริงๆนะไอ้ยามังแดกขาแล้วได้กล่องที่ขายแล้วอุ๊ยพอดีเลยตรงนั้นมีไม้มีไม้ช่วยชีวิตอยู่มีไม้ช่วยชีวิตต้องรีบเข้าไม้เลยตอนนี้ทุกคนต้องรีบแข่งสร้างหมากระดกแข่งสร้างหมาไปอีก1ที
ามว่าเมื่อกี้อ้วกกะถูกหรือเปล่าอ้วกก็ไม่รู้โอ้ยอีกะว่าอีกแล้วอีกะว่าอีกแล้วกระโดดข้ามไม้ไปหนึ่งทีแล้วก็เข้าไม้ข้างหน้าเข้าไม้ข้างหน้าทางหรือเปล่าทางหรือเปล่าโอ้ยซีเรียลว่าว่านึกว่าจะเข้าทางแต่ก็ไม่ทางเนาะขอโทษเพื่อนๆทั้ง3คนนะแต่อย่างน้อยก็ปั่นไปได้สัก 2-3 เครื่องใช่ไหมเนาะน่าจะใช่แหละว่ามั่งใจว่าวัดถ่วงเวลาได้นางอยู่พอควงเลยเนาะเฮ้ยมีเพื่อนเข้ามาจะมาช่วยอ้วกด้วยสวัสดีจะว่าไปชื่อลือนี่คืออาเขาหรือเปล่าอาเขาอย่าเพิ่งมาตัวลูกมังมาแล้วเนี่ยซี่เลี้ยวมังมาบังคับตัวลูกมังเลี้ยวอาเขาหนีไปโอ้โนซี่เลี้ยวว่ามีคงดงเธอละช็อกไปเลี้ยวว่าบอกลือแล้วว่าอย่าฝึงอ่ะทำไมลือฝึงอย่างนี้อ่ะอาเขาเอานั่งไงชิบหายมันจับอาเขาไปแล้วมันจะเอาอาเขาไปนั่งไม่นะแต่จะว่าไปอ้วกใกล้ลูกได้แล้วนี่วะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อากงโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี่ครบพอดีเลยอากงจ๋าถ้าอากงดูว่าอยู่เนี่ยอากงต้องภูมิใจในตัวอ้วกแน่นองเอาล่ะในจังหวะนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไปอ้วกไม่อยู่แล้วอ่ะว่าจะกลับบ้านอ้วกไปไขข้าวหลามแล้วเนี่ยแถวนี้แม่งอันตรายชิบหายเลยเดี๋ยวขอหาที่ดีๆในการลบคำศัพท์ก่อนเดี๋ยวแม่งเอาตัวลูกมาตีหัวว่าอีกลบออกไปลบออกไปขับไล่คำศัพท์ของไอ้พวกแก๊งทวงนี่แม่งมาแล้วนางแง่มันเอาลูกมังมาอีกแล้วมันจะมาทวงนี่ว่าอีกแล้วมันไม่รู้แล้วไงว่าว่าไม่ใช่ลูกนี่เนี่ยฮะว่าหมายถึงว่าไม่ได้เป็นลูกนี่ของพวกลือนะว่าเป็นลูกนี่ของอาจารย์ตังหักแล้วนางแง่มาบังคับตัวมังเลี้ยวอย่าน้ออย่าน้อถ้าเข้ามาว่าตีจริงน่ะอย่าเข้ามาใกล้ว่าน่ะอาจารย์จะเจ็ดหลอกไหมว่ายังไม่โดนหลอกพักไปกล่องเลยแล้วกันจังงานจังงานไล่ว่าต่อเปล่าเอ๊ะแม่ไล่ต่อแล้วงั้นก็ลบคำศัพท์ต่อไปกล่องเลยแล้วกันเอ๊ะทำไมมันไม่ใช้หมาวะหรือว่ามันใช้กับเพื่อนว่าไปแล้ววะไอ้เรื่องแบบนี้อย่ามาทักว่าเลยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันวะเออฉี่ลูกไม่มีใครถามหนูเลยนะลูกนะก็ว่าพวกเองตอบเองลืมมายุ่งอะไรเนี่ยอาจารย์เด้ออาจารย์เด้อนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าคำศัพท์นี่เราเก้าๆไว้กล่องแล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะต้องรีกุ้งหาเพื่อนฮิวแล้วว่ะทุกคนแล้วสภาพของว่าตรงนี้นี่คือป้องข้อหลับว่าเนี่ยเหลือแค่ติ่งหมาเองโอ้โหเดินวิ่งทีเดียวก็หมกแล้วมั้งเนี่ยไอ้ชิงไห้แล้ววิ่งฉีกมาไกลขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวลูกมันก็ต้องตามว่ามาเนี่ยเลยว่าน่าจะต้องฉีกไปปังโอเคปังในเต้งแล้วกันโอเคค่ะทุกคนสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเราดงทรงเครื่องสุดท้ายนะแล้วตอนนี้เนี่ยอาเจ้แมงมุมมันก็เลยคงอึงอยู่จังหวะนี้เราปังแล้วก็ส่งไปเครื่องนังแมงเลยแล้วกันเพราะแมงจะเสกอยู่แล้วเออแล้วไอ้แมงมุมนี่ก็บ้าจี้ไม่พังเชื่อมเครื่องเนาะเอ้ามันมาคุมตัวลูกมาทวงนี่ว่าแล้วว่ะคุณแจ็คฝากมาตามทวงนี่ค่ะพี่ชีว่าแม่ใจมีอะไรเปล่านี่เนี่ยหายไปเลยไม่นะชัวร์ไปแล้วเนี่ยไปติดนี่อะไรคุณแจ็คมาครับเนี่ยว่าแค่ไปยืมตังค์ 2,000 บาทมาซื้อข้าวสารไปทั้งข้าวหลามเองโอ้โหต้องว่าทำข้าวหลามเสร็จนะมันก็ยังมานั่งกินกับว่าอยู่เลยแม่งเด็กก็เด็กฟรียังจะเอาตังค์คืนอีกเอาชิดหายแล้วเพื่อนดงจับนั่งมังช่วยกันได้หรือเปล่าวะนะแต่ว่าไอ้เครื่องสุดท้ายเนี่ยใกล้เก้าๆแล้วรอแป๊บนึงนะเพื่อนๆนะว่ากับอาลูก้าสองคนอ่ะรีบปังให้อยู่โอเคให้เป็นหน้าที่ของอาลูก้าเก้าๆเครื่องรอดีกว่าว่าขอไปรอประตูดีกว่านะฝั่งนู้นจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยเอานั่งไงล้มไปแล้วจุกได้ไหมจุกได้ไหมเลือดจุกได้ไหมโอ้ยจุกช้าไปนิดนึงอาลูก้าแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือเลือดจะให้คนเปิดประตูช้าอย่างว่าไปเปิดประตูจริงๆหรอแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ขนาดนี้แล้วก็ขอเปิดประตูเลยแล้วกันเนาะโอ้ตายแล้วอาจจะต้องสังเวยชีวิตเพื่อนเอาอาเขาล้มไปเสียแล้วแต่ว่าเกิดลงได้นี่หว่าเกิดลงได้เปล่าอาเขาโอ้ยวันนี้ก็จิ้มประตูช้าเหลือเกินแล้วหักมังอะไรนะ4 1 2 1 6 9 6 9 7 8 7 8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 
คาวอีออกลงเองได้นะหรือรีบวิ่งมาเร็วจริงๆก็ฟังที่ฉีพูดไม่ค่อยออกเลยแต่ก็วิ่งมาอยู่นะโอเคเลยโอเคเลยก้าเปิดเสร็จแล้วก้าเปิดเสร็จแล้วอีก 10% อีก 10% เรียกร้อยแล้วก็สังเวยชีวิตคงเฝ้าสุขสังไป1 EA ว่ะสภาพตอนนี้เนี่ยช่างแต่งศพก็เหมือนกำลังจะตามคงเฝ้าสุสานไปเนาะอะลูก้าต้องลื้อเดิงมาลื้อเหงหลุมหรือเปล่าวะถ้าเพื่อนมังลงหลุมพวกเราจะได้ออกกันมันจะลงหลุมเปล่าวะขอโทษนะครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไอ้นี่นอกจากจะใช้กันไม่ได้หูยังไม่ดีอีกนะไม่ใช่ว่าหูไม่ดีฟังไม่ออกจริงๆฮะมันฟังไม่ออกแล้วมันตกวักได้ไงวะไอ้จะว่าไปว่ามีอะไรในใจวะข้างหน้าหลุมอยู่ใกล้ประตูเหลือเกินกูว่ายังไงเพื่อนกูก็ออกไม่ได้วะซีแน่เลยแม่งซีแง่แกลูก้าลูก้าว่าพวกเราสองคงออกดีกว่าไหมวะนั่งไงมังลมแล้วมังไตแล้วลูก้าออกกันเลยขอหนีกลับไปไขเข้าหลําต่อดีกว่าว่าแต่ไอ้2,000ที่ยืมมาจริงๆหนูควรคืนแจ็คนะลูกว่าก็เงิน2,000ไปทางเข้าหลําให้อัดแจ็คกินแล้วไงมันจะเอาอะไรอีกวะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน
นสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยบอกได้ว่าน้องฉี่ตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวหน้าดูเลยนะนี่ขนาดโดนเนิร์ฟแล้วนะเนี่ยหวังว่าทุกคนดูเนี่ยก็คงจะสนุกแล้วก็ชอบกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้าเอาเงิน 2,000 มาคืนจิตตักไสว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ